ชาวบ้านสุดช้ำถูกหลอกสมัครสตร.มีสิทธิพิเศษแต่งเครื่องแบบไม่จับศูนย์นับล้านชาวบ้านร้องอัยการถูกหลอกสมัครเป็นสตร.อ้างมีสิทธิพิเศษเงินเดือน 5,000 แต่งเครื่องแบบไม่จับศูนย์นับล้านช้ำจ่ายค่ากระโดดหอ 2,000 กลับให้ไปผสมปูนเมื่อวันที่28เมษายน65นายสมเกียรติโรจนวรกมลทนายความพาชาวบ้านตำบลบ้านยางอำเภอพุทไทสงและชาวบ้านอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร้องเรียนต่ออัยการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้เร่งรัดคดีที่ชาวบ้านแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มมิจฉาชีพชาวอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีที่หลอกให้สมัครเป็นสมาชิกของสำนักงานซึ่งตั้งขึ้นมาเองอ้างจะมีสิทธิพิเศษมีอำนาจขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์แล้วหลอกเรียกค่าสมัครและค่าอื่นๆมีชาวบ้านสูญเงินไปเป็นจำนวนมากนายวันดีสงวนนามสกุลอายุ66ปีชาวอาจารย์ยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าเมื่อปี2560มีชาวบ้านในหมู่บ้านมาชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิกสำนักงานตรวจสอบอำนาจรัฐสตร.ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่ตำบลลำนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีตอนแรกไม่สนใจแต่เมื่อฟังการชี้แจงของแกนนำในหมู่บ้านที่ชักชวนก็รู้สึกดีเสียค่าสมัคร 1,500 บาทค่าตัดชุดประจำตำแหน่งชุดละ 1,800 บาทค่าบัตรสมาชิกอีก200บาทแต่จะได้เงินเดือนละ 5,000 บาทหากเสียชีวิตจะได้ค่าปลงศพอีกรายละ60,000บาทนายวันดีกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือความเดือดร้อนของสมาชิกได้ทุกเรื่องและหากแต่งชุดเครื่องแบบไปไหนตำรวจไม่กล้าจับจึงตัดสินใจสมัครเพราะต้องการอยากจะให้ช่วยเหลือที่ดินของตัวเองที่กำลังถูกขายทอดตลาดหลังจากจ่ายเงินครบทั้งหมดได้เครื่องแบบสุดเท่มา1ชุดจึงทดลองใส่แล้วขับรถไปตามถนนปรากฏว่าเมื่อตำรวจที่ด่านตรวจเห็นชุดต่างมาเคารพทักทายดีตนรู้สึกปลื้มว่าชุดนี้เป็นชุดวิเศษจริงๆเพราะผมเป็นเพียงชาวนาธรรมดาจากนั้นยื่นร้องเรียนไปที่สำนักงานสตร.ว่าที่ดินตนถูกขายทอดตลาดทางสำนักงานแจ้งว่าไม่มีปัญหาจะทำเรื่องฎีกาให้แต่จะต้องเสียเงิน4ด่านละ 10,000 รวมเป็น 40,000 บาทจึงไปกู้เงินกับบริษัทไฟแนนซ์มาจ่ายให้เวลาผ่านไปแต่กลับไม่คืบหน้าสุดท้ายกองบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดเหมือนเดิมทวงถามแต่ไม่มีคำตอบจึงเริ่มอาใจว่าน่าจะถูกหลอกนอกจากนี้ชุดวิเศษที่เคยแต่งไปแล้วตำรวจทำความเคารพกลับหมดอิทธิฤทธิแต่งไปด่านตรวจที่ไหนโดนจับตลอดเพราะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยพยายามอธิบายกับตำรวจแต่ตำรวจไม่สนใจต้องเสียค่าปรับทุกครั้งถึงตอนนี้ยังไม่ได้สิทธิพิเศษใดๆกับสำนักงานนี้เลยนายวันดีกล่าวด้านนางสาวประกายเพชรกายจันทร์อายุ48ปีชาวอำเภอพุทไทสงจังหวัดบุรีรัมย์อีกหนึ่งผู้เสียหายเล่าว่าหลังจากมีคนสมัครไปก่อนหน้านี้แล้วจึงอยากจะให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มอีกเดือนละ 5,000 บาทจึงสมัครให้ทั้งหมดรวม4คนรวมค่าชุดและค่าอื่นๆตนหมดเงินไปกว่า 30,000 บาทสิ่งที่ตนช้ำใจที่สุดคือตอนที่สตร.ชักชวนให้ไปสมัครกระโดดหอสูงที่จังหวัดลพบุรีเพื่อเอาปีกมาประดับเครื่องแบบมีค่าสมัครคนละ 2,000 บาทจะได้ทั้งตราประดับและสติกเกอร์มาติดให้ป้องกันตำรวจตรวจจับได้อีกจึงรวมตัวกันได้6คนขับรถกระบะเดินทางไประหว่างทางเจ้าหน้าที่ของสตร.ยังสั่งให้ซื้อเนื้อหมูเนื้อวัวไปอีกคนละ 5-6 กิโลกรัมเพื่อเอาไปรับประทานร่วมกันตนวาดความฝันไว้แล้วเหมือนจะมีความสุขไปพร้อมกับได้อำนาจมาเต็มมือเมื่อไปถึงพบเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งเป็นของประธานใหญ่ของสำนักงานสตร.ในหนังสือทำเนียบระบุชื่อด็อกเตอร์คนหนึ่งตอนที่ไปถึงกำลังมีการก่อสร้างรั้วบ้านหลังจากประกอบอาหารกินกันอิ่มหนำสำราญ
จ้าหน้าที่ให้พวกตนไปช่วยกันผสมปูนช่วยช่างสร้างรั้วส่วนหนึ่งไปขนข้าวขึ้นยุ้งข้าวจนถึงเย็นสุดท้ายบอกให้พวกตนกลับบ้านโดยไม่ได้กระโดดหอแต่อย่างใดยอมรับว่าเจ็บมากนางสาวประกายเพชรกล่าวขณะที่นายสมเกียรติโรจนวรกมลทนายความบอกว่ามีชาวบ้านกว่า100คนมาร้องเรียนถึงพฤติกรรมของสำนักงานแห่งนี้จึงเข้ามาทำงานให้เบื้องต้นตรวจสอบแล้วสำนักงานแห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องจากการสอบชาวบ้านอย่างละเอียดทั้งหมดถูกหลอกเอาเงินโดยเฉพาะการอ้างว่าจะสามารถช่วยเรื่องคดีได้ทุกเรื่องทำให้ชาวบ้านหลงเชื่อสูญเงินรวมแล้วกว่า1ล้านบาทจึงเข้าไปแจ้งความไว้ที่สภ.พุทไธสงฐานช่อโกงประชาชนโดยหลังจากนี้จะเร่งติดตามคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ใครต้องมาถูกหลอกในลักษณะนี้อีกโดยวันนี้พาชาวบ้านมายื่นหนังสือให้เร่งรัดคดีกับนายสุเทพเยี่ยมสิริอัยการจังหวัดบุรีรัมย์และพันตำรวจเอกสุวิจักจันเยี่ยมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้ดำเนินการต่อไปแสงซัดอีกรอบขยายความหมายแบบชัดๆหลังโพสต์ฟาดเดือดปมทนายขยะเศษสิ่งของที่ไม่ต้องการมุมฝอยแสงพงศกรเคลื่อนไหวซัดอีกรอบขยายความหมายให้แบบชัดๆหลังก่อนหน้านี้โพสต์ฟาดเดือดปมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายขยะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้แสงพงศกรอดีตคนรักของแตงโมนิดาออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวก่อนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแถลงข่าวปิดคดีแตงโมพร้อมฟาดเดือดถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายขยะแต่ไม่ได้เอ่ยนามว่าหมายถึงใครซึ่งต่อมานายเดชากิตติวิทยานันท์ทนายความได้แจ้งความให้ดำเนินคดีนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกับนายพงศกรมหาปรยะหรือแตงนักแสดงหนุ่มหลังทั้งคู่โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียโดยกล่าวหาว่าชอบต่อว่าคนอื่นหิวแสงและติดแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายขยะล่าสุดวันที่27เมษายน2565แตงพงศกรออกมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมซัดอีกรอบหลังโพสต์ฟาดเดือดปมทนายขยะด้วยการขยายความหมายของคำว่าขยะแบบชัดๆคือสิ่งที่ทิ้งไปเพราะไม่ใช้แล้วเศษสิ่งของที่ไม่ต้องการมูลฝอยขอบคุณอินสตาแกรมแตง PMแซวนิดแซวหน่อยทำเป็นโกรธโฟกัสฟาดกลับด้วยคลิปหลังโดนบูลลี่รูปร่างบ่อยแซวนิดแซวหน่อยทำเป็นโกรธโฟกัสจีรคุณฟาดกลับด้วยคลิปเบาๆแต่มีจุกหลังโดนบูลลี่เรื่องรูปร่างบ่อยนั้นหนังหน้าหรือหนังตีขีดล่างแม้ที่ผ่านมาจะเคยออกมาตอบกลับชาวเน็ตที่เข้ามาบูลลี่เรื่องรูปร่างอยู่บ่อยครั้งสำหรับนักแสดงสาวโฟกัสจีรกุลแต่ไม่วายกลับมีชาวเน็ตเข้ามาบูลลี่อย่างต่อเนื่องแถมไม่นานมานี้กลับชาวเน็ตทักแรงว่าสาวโฟกัสท้องหรือเปล่าจนแฟนหนุ่มเจมส์กิกเกษมแม็กแฟดเด้นหรือเจมบอยรีบคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่าอย่าทักน้องแบบนี้เลยน้องเขามีความสุขกับการกินล่าสุดวันที่29เมษายน2565อินสตาแกรมของโฟกัสจีรกุลออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่เธอเองได้เล่นติ๊กต็อกฟาดกลับแบบเบาๆแต่เจ็บจี๊ดถึงคนที่แซวเรื่องรูปร่างโดยมีใจความว่ามีคนแซวว่านั้นหุ่นหรือองค์กูก็เลยแซวกลับนั้นหนังหน้าหรือหนังตีขีดล่างโกรธกูเฉยงงมากอีดอขีดล่างใจคบไหมแซวนิดแซวหน่อยทำเป็นโกรธเนอะขอบคุณอินสตาแกรมโฟกัสเบบี้ฮิปโป